ไปดูใน IG เขาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหแบบแต่งตัวนี่สุดๆไปเลยอ่ะโอ้โอ้ก่อนที่จะสัมภาษณ์เรื่องแต่งตัวเดี๋ยวกันนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดกระเป๋าโดเรมอนก่อนโอเค I have to wear a hat like you okay and what ปกติเขาเนี่ยเขาจะชอบใส่ถุงเท้าใช่ไหมต้องใส่เท้าลายๆใช่ไหมเราก็ต้องใส่ก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมไปดูไอจีเขาถุงเท้าถูกไหมโอเคว้าเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเขาใส่ตรงไปเลยกุ้งโบเล่กุ้งโบเล่เพราะกุ้งโบเล่พวกคนที่กุ้งโบเขาชอบมากเลยแบบชอบอะไรชอบแบบแฟชั่นชอบแบบแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วเขาแต่งตัวแบบนี้เรียกว่าสไตล์อะไรซาซาจ์สกิลสติลก็ซาซาซีแฟชั่นก็แฟชั่นครับเขาแต่งตัวแบบนี้แบบกุ้งโบเล่กุ้งโบฮ่องกงสไตล์โอเคมีต้องเตรียมมานะเนี่ยเห็นแบบเยอะเพราะว่าเขาชอบใส่กุชชี่ใช่ไหมใช่แม่ก็ต้องใส่กุชชี่มาด้วยนะกุชชี่มาลองเชื่อเลยโอเคใช่แล้วเขาใช้กระเป๋าดีออร์ใช่ไหมเราต้องใส่รองเท้าดีออร์ด้วยนะแล้วปกติเนี่ยแบรนด์เสื้อผ้าที่เขาชอบอ่ะเขาชอบอะไร j'ai pas marque préférée pour moi mais je porte tout เขาบอกว่าเขาไม่มีแบรนด์ที่แบบชอบที่สุดแต่เขาใส่ทุกแบรนด์ได้ครับแต่เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ย Burberry and what มาลองซื้อได้ใช่ต้องใส่หมดไปหมดเลยแล้วหมวกก็ Burberry เสื้อก็ Burberry ใช่มันต้องแบบ matching อ่ะ matching เลยเหรอโอเคแล้วกางเกงในเขา Burberry มั้ยแล้วกางเกงในเขา Burberry มั้ยใช่สติตุกัสซินเบอร์เบอร์Yes or no? Yes or no? No. นึกว่ากางเกงในต้องเบอร์เบอรี่ด้วยน่าจะหลุยครับน่าจะหลุยครับโอ้ยหลุยจังโอ้แสดงว่าเขาชอบแต่งตัวมากใช่ไหมเขาบอกดีกับมันเฮลซี่อ่ะมันเฮลซี่อ่ะเฮลซี่ตรงไหนเกี่ยวกับสุขภาพเลยมันเฮลซี่ตรงไหนแต่งตัวไม่เกี่ยวเลยฮะมันเฮลซี่ตรงไหนฮะแจ็คแฟนผิดหรือเปล่าไม่ไม่ถึงเขาบอกถามว่าอีกทีอ่ะซีเจบีอ่ะป่ะฉันไม่มาร์ชกูมาเป็นเด็กคาเลสซองเขาบอกถ้าเขาไม่แต่งตัวเขาจะแก้ผ้าออกโน้ตอนแต่งตัวดีๆอะไรเขามีความสุขของตัวเองตั้งแต่เห็นนักกีฬาวีรามาเนี่ยเขาแต่งตัวมากที่สุดบอกเขาสิไอจีDepuis tous les joueurs de tous les temps, tous les joueurs qui ont été là, c'est toi qui t'habilles le plus ici. Oh. C'est les Congolais. Tant que t'es Congolais, parce que là, ils sont Congolais, ils aiment bien s'habiller. Seulement les footballeurs qui aiment s'habiller, ou les gens ordinaires qui aiment s'habiller. Tout le monde. Les Congolais, hein? C'est. Les Congolais, ils n'ont pas.ไม่มีตังค์ซื้อกินแต่อยากแต่งตัวใช่แต่อันนี้เป็นนักกีฬาเนี่ยรวยมากเพราะฉะนั้นแต่งตัวเองก็ได้ถูกไหมใช่ไหม Oui parce que l'habillement c'est petite chose mais moi c'est important c'est le foot parce que pour habiller ça il faut marquer des buts il faut faire des bons matchs เขาบอกว่าตังค์นี่ก็คือแบบของนิดๆของนิดๆเพราะว่านิดๆเหรอไม่ใช่นี่เหรอ 30,000 แล้วเนี่ยบอกที่ 30,000 30,000 30,000 3อันนี้3นี่เท่าไหร่เดี๋ยวแจ๊คอันนี้คุณเท่าไหร่กี่หมื่นเนี่ยตัวเนี้ยบาลองกี่หมื่นเพราะว่ามันเป็นคอลเลกชันกับกุชชี่ประมาณกี่หมื่น 50,000 50,000 ใช่สิ50 combien 50,000 พอมั่วครับครับฉันเสียไปจำลืมเขาลืมแล้วเขาลืมแล้วฮะลืมไม่ลืมจำได้ environ je crois c'est 50 ça entre 40 เราจะบวกเลขไงว่าแต่หัวเขาเนี่ยถึงเท้าเนี่ย c'est 1300เท่าไหร่ก็คิดเป็นเงินยูโรก็1,300 ยูโรก็1,300 ยูโรเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณ50,000 50,000 40,000กว่า45 50,000 30,000 30,000 33 33 9 90,000 บวกนี้อีกเท่าไหร่ 50,000 140,000 140,000 แว่นตาเท่าไหร่ c'est combien ça 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 c'est cadeau de capi de ton ซื้อให้ des cadeaux de ton ใช่ว้าวหูเท่าไหร่500 ยูโรประมาณ
20,000 ใช่ 20,000 ทั้งตัวนี่คือรวมกางเกงในด้วยนี่200,000 แล้วนะเออแต่งตัววันนึง 200,000แล้วแต่งตัว5วันนี่5 2 10นี่5วันล้านนึงแล้วนะ ça veut dire si tu t'habilles 5 jours t'as c'est 1 million de bonnes เขาชอบแต่งตัวก็โอเคแต่แบบในสนามเขาพยายามที่เตะเข้าเตะเข้าแล้วก็ชนะแล้วก็ถ้ามีโบนัสอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บตังค์เป็นเพรสเชอร์มันเหมือนแบบซื้อของให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่ว่าเป็นเพรสเชอร์ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มากับโบนัสกับถุงเดี๋ยวแม่มากับโบนัสกับถุงอะไรนะอะไรนะเขาบอกเดี๋ยวแม่มากับโบนัสไงโอ้แม่ใช่ใช่อ๋อบนนัดไปซื้อใช่ใช่ชอบฟังเพลงแนวไหนรุมบ้ารุมบ้ารุมบ้าร้องเพลงนี่คือร้องเป็นภาษาอะไรจะร้องคงโกซีลิงกาลาCongo ก็ Messi mélangé un peu avec Congo ผสมฝรั่งเศสใช่ Congo ก็มันมีหลายภาษาแต่ภาษาลิงกาล่าเขาเรียกว่าลิงกาล่าลิงกาล่าใช่แต่มันผสมกับฝรั่งเศสตอนเขาร้องลิงกาล่านี่คือภาษาของ Congo ที่ Congo Congo แต่นี่เพลงที่ชอบคือ Rumba Rumba ใช่ชอบนักร้องคนไหนเดี๋ยวไปเปิดดูก่อนเอาเพลงนึงที่ชอบมากๆเลยจีเมียสวงน้องฟาสซี่ยามโน่ที่เขามีชื่อเขาบอกชื่อเขาด้วยเซมอเฟรสมั้งอะไรนะเขาบอกในเพลงเขาบอกชื่อเขาด้วยบอกจอนาธานบูลิงกี้จอนาธานบูลิงกี้ทำไมมีชื่อในเพลงนี้เซมอเฟรสเขาเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็ดังครับในกรุงโกคนร้องเป็นเพื่อนกับเจบีใช่ครับอยู่เต้นเลยแจ๊คเป็นเพื่อนเด็กแจ๊คโอเคอยู่ให้เขาเต้นเดี๋ยวเราจะเต้นตามให้เขาเต้นเลยโอเคอยู่ไหนวะมาร์ชมาร์ชฮะแจ๊คเต้นดิแจ๊คเต้นดิมาร์ชนี่มาร์ชอ๋อมาร์ชอ๋อเหมือนมาร์ชแมทชิ่งแมทชิ่งโอเคWhile ok 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 แล้วเพลงนี้สอนเพื่อนในทีมเต้นได้ไหมอ่ะวิวิดีเจตัวดีเจทีมมาร์ชดีเจเลือกมาเลยเดี๋ยวว่างเอามาเต้นเลยเอาใครมั่งแจ็คแจ็คเอมัสเอมัสสุลักาสุลักาตอนโอเคเดี๋ยวนัดกันแล้วนะเขาต้องสอนเพลงนี้นะโอเคไม่ได้ problem no problem แล้วก็เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยออกไปจากบ้านเนี่ยแล้วก็เวลาไปเจอแฟนบอลอย่างเงี้ยเข้ามาทักทายเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาบอกว่าเขาก็ตอนมีแฟนบอลมาหาเขาก็รู้สึกดีใจเขามีคนซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนช่วงนี้มันเป็นโควิดก็เขากลัวนิดหน่อยตอนมีแฟนบอลเขาที่ให้กำลังใจเขาอยากให้คืนเหมือนแบบสมมติอยู่ในสนามเราแข่งแล้วก็เขายิง2ลูกมันจะรู้สึกแบบดีใจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดีใจกับแฟนบอลแล้วเขาก็ดีใจกับเขาอะไรแล้วมุมมองอ่ะที่เขามองคนไทยอ่ะเขาคิดว่าคนไทยเป็นยังไงเขาชอบมากคนไทยเพราะว่าส่วนมากคนไทยเขาแต่แบบคาร์มแบบชิลๆอ่ะไม่ใช่แค่แฟริกอย่าทุ่นเขาบอกคนไทยใจดีใช่ใจดีใช่ใจดีอย่าทุ่นแต่เขามาจากแอฟริกา
คนเขาแบบดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วลาบ้าอย่าพามัดนิลี่อย่าพาเดฟเฟตดังนั้นต้องการต้องพุ่งทุกทีอย่าเพรสมากดีเพรสชั่นเพราะว่าอยู่แอฟริกาเขาผ่านมาที่แบบมันหนักๆอ่ะแบบแพ้ไม่ได้คนดุอะไรเงี้ยใช่ก็คือมาที่นี่แบบเหมือนรู้สึกแบบมันในซีเลตไทยแลนด์ใจดีแบบคาร์มแล้วเขาดุไหมเขาดุเขาดุไหมเจสกิตต์ติเนลส์โนโนตรงไหนในสนามจะไปกินหัวคู่ต่อสู้แล้วจีนสองเกียร์จีนพอแล้วเนี่ยน้องซีเลตเทอร์เองวิเขาบอกอยู่ในสนามใช่ sur le terrain j'aime pas déjà que tu manques de respect avec mon ami ou quelqu'un เขาไม่ชอบตอนสมมติว่าเราแข่งแล้วก็เขาไม่ชอบแบบเขามีคนแบบมา disrespect กับเพื่อนเขาในทีมหรือกับเขาว่าเขาจะ defend เพื่อบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือไม่ชอบเวลาลงไปแข่งแล้วถ้าคู่ต่อสู้มาพูดอะไรไม่ดีกับเพื่อนหรืออะไรกับเพื่อนอย่างนี้เพื่อนในทีมเขาจะไม่ชอบใช่ครับเขาก็เลยจะไปกินไปบีบคอใช่ไหมบีบคอสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรให้แฟนบอล pour les fans déjà j'ai beaucoup de par j'ai beaucoup pour les fans mais j'ai dit un peu merci vraimentPour l'accueillir, je suis bien vraiment ici et vous donner vraiment la confiance, déjà important pour moi. On est arrivé pour les coupes, pour la champion. Voilà, pour les champions, on est arrivé, on va prendre ça et merci pour tous les supporters.Je suis là pour vous et je resterai Buriram dans mon cœur. Kao DJI T New Buriram Kao Tasu Tem T แล้วก็ Kao DJI T Fan Bon เชื่อใจเขาที่สปอร์ตเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำดีที่สุดก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนแล้วก็บุรีรัมย์จะอยู่กับใจเขาตลอดเวลาขอบคุณค่ะกูบิฮ่ากูบิฮ่า